ามองเห็นเหรอเห็นอยู่ตาของตาเป็นอะไรตาบอดข้างตาบอดข้างนึงบอดมานานหรือยังครับนี่โอ้ย2ปีแล้วมองเห็นเหรอเห็นอยู่ตาของตาเป็นอะไรตาบอดข้างตาบอดข้างนึงบอดมานานหรือยังครับนี่โอ้2ปีแล้ว2ปีแล้วอ่ะแล้วเดินไม่ได้เลยเหรอเดินไม่ได้เวลาจะไปไหนมาไหนทำไงเอาอ่ะไม่ท้องไม่ข้ามเอาไม้พยุงตัวเอาเนี่ยมาเนี่ยก็ปั่นจักรยานมาปั่นจักรยานมาแล้วก็มารับจ้างเหรอใช่รับจ้างถอนหญ้าเนี่ยนั่งถอนหญ้าเงี้ยไปทำไมถึงมาเนี่ยมาไม่มีเงินได้ไม่มีเงินใช้แล้วเขาให้ค่าจ้างวันเท่าไหร่ครับนี่โอ้ให้20บาทวันนี้ตั้งแต่ท้องมาเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยไม่ได้ทำงานเลยเห็นบอกว่าแฟนนี่แยกทางกับเราใช่ค่ะเรามีรายได้ที่ไหนยังไงก็รับเย็บผ้าเป็ดจมูกเป็นโหลอยู่บนบ้านเราได้เย็บค่าเย็บผ้าเป็ดจมูกเดือนละเท่าไหร่เดือนละ 2,000ยากจนไหมก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับก็พอเลี้ยงครอบครัวได้แต่ไม่ถึงกับยากจนสุดๆพูดถึงแล้วผู้ป่วยก็ไม่ถึงกับขนาดว่าป่วยติดเตียงก็ไปมาได้อยู่คือคุณภาพรวมในครอบครัวก็ปกตินะปกติทุกอย่างแต่ทีนี้มันมีหน่วยงานของจิตอาสาแล้วนะมาจะเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างบ้านระดมสร้างบ้านแล้วก็รับบริจาคทีนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาเป็นจิตอาสามาบริจาคจะช่วยเหลือผมอยากให้ติดต่อทางครอบครัวนี้โดยตรงเลยถ้าใครอยากมีจิตศรัทธาที่อยากช่วยเหลือครอบครัวนี้ใช่ไหมติดต่อทางเจ้าของบ้านครอบครัวนี้โดยตรงเลยว่าจะช่วยเหลือยังไงคือจะได้บริสุทธิ์เลย